ืบเนื่องจากที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำสูงสุดจากประเทศยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม7ชาติสมาชิกหรือกลุ่ม G7 ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดใหม่สำหรับมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวได้แก่กลุ่มประเทศ G7 สั่งห้ามนำเข้าทองคำจากประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการสำหรับสหรัฐอเมริกากระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาจะประกาศบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในวันอังคารที่28มิถุนายนก่อนหน้านี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหลายมาตรการรวมถึงสินค้าทองคำจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเหมืองขุดทองคำใหญ่อันดับ2ของโลกอย่างไรก็ตามนับจากการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทองคำอย่างเป็นทางการจะทำให้การซื้อขายทองคำของประเทศรัสเซียกับศูนย์กลางซื้อขายทองคำระดับโลกทั้งตลาดทองคำนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและลอนดอนอังกฤษไม่สามารถดำเนินธุรกรรมอีกต่อไปได้นอกจากนี้บรรดาผู้นำของกลุ่ม G7 ได้ให้คำมั่นว่าจะระดมเงิน $600,000,000,000หรือราว21 ล้านล้านบาทเข้ากองทุนภาครัฐและเอกชนตลอดช่วง5ปีเพื่อสนับสนุนการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆและเพื่อตั้งโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนที่เก่าแก่กว่าและมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์โดยไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำคนอื่นๆในกลุ่ม G7 ได้เปิดตัวโครงการใหม่ที่ชื่อว่าความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทั่วโลกไบเดนกล่าวว่าประเทศกำลังพัฒนาต่างๆมักจะขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยนำทางระหว่างเกิดเหตุสั่นสะเทือนทั่วโลกเช่นโรคระบาดดังนั้นพวกเขาจะรู้สึกถึงผลกระทบที่รุนแรงกว่าและพวกเขามีช่วงเวลาในการฟื้นตัวที่ยากกว่านั่นไม่ใช่แค่ความกังวลด้านมนุษยธรรมแต่เป็นความกังวลด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงสำหรับพวกเราทุกคนไบเดนกล่าวอีกว่าสหรัฐจะระดมเงินช่วยเหลือ $200,000,000,000ผ่านกองทุนรัฐบาลกลางและการลงทุนของเอกชนในระยะเวลา5ปีเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางเพื่อช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการพัฒนาด้านสุขภาพทั่วโลกความเท่าเทียมทางเพศและโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลด้านเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวในที่ประชุมว่ายุโรปจะระดมเงิน300,000,000 ยูโรสำหรับโครงการดังกล่าวในช่วงเดียวกันเพื่อสร้างทางเลือกที่ยั่งยืนแทนที่โครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนซึ่งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเปิดตัวเมื่อปี2556ล่าสุดนายเจ้าลีเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งมีความยินดีและสนับสนุนความคิดริเริ่มของทุกฝ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามจีนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการจัดตั้งโครงการพัฒนาด้วยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อการช่วงชิงอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองและเพื่อใส่ร้ายป้ายสีให้กับแผนยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางหรือเส้นทางสายไหมใหม่แห่งศตวรรษที่21ของรัฐบาลปักกิ่งทั้งนี้จากวงเงินที่มีการเตรียมระดมทุนกันนั้น1ใน3จะมาจากสหรัฐโดยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ Build Back Better World หรือกลับมาสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า BTW ซึ่ง G7 เห็นชอบในหลักการร่วมกันระหว่างการประชุมซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับแผนยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางของจีนด้วยการที่ G7 จะเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา